จริงๆเราเป็นคนฟังเพลงหลากหลายไหมใช่พี่ฟังหลากหลายครับเวลาฟังเนี่ยอินสุดๆเลยถ้าเพลงไหนที่อินก็จะอินเลยแต่ว่าบางทีเราไม่ได้เจอเรื่องแบบนั้นหรอกแต่เราไปอินเองเคยร้องไห้เพราะเพลงไหมโอ้บ่อยครับแต่ต้องอยู่คนเดียวนะอยู่กับคนอื่นไม่กล้าร้องใช่ไม่กล้าร้องอายเพลงฝรั่งก็เคยแต่ว่าฟังไม่ออกแล้วแปลว่าอะไรผมฟังเพลงฝรั่งไม่ออกก็ร้องไห้เหมือนกันร้องว่าอะไรวะเพราะหมายถึงอารมณ์ความรู้สึกแต่เขาบอกว่ามีเพลงหนึ่งที่พี่เล็กเนี่ยอินเป็นพิเศษอืมไม่ใช่ว่าร้องโชว์วันนี้เราร้องไห้นะไม่ร้องอายเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอะไรคะฝังไว้ในผืนดินครับเพลงมันเศร้าอ่ะเนาะฝังเอาไว้ในผืนดินฝากไว้ในใจเธอคนละเพลงเลยคนละเพลงเลยที่มึงร้องออกมาคนละเพลงค่ะมันเกิดไม่ทันฝังลงในผืนดินอยู่ร้องเพราะทะลุไส้ดัดออกมาเถอะพี่กูอยากร้องปวดกระโหลกหน้าไปหมดแล้วเอางี้ให้เจ้าตัวเขาร้องดีกว่าดูซิว่าร้องแล้วเขาจะอินขนาดไหนโชว์สักนิดได้ไหมคะโชว์นะไปไหนคะเนี่ยยืนทำไมโชว์ไม่ได้ร้องโชว์ไม่ได้โชว์ตัวเฮ้ยจิ้งจกมาเลยฮะอันนี้เทสใหม่เทสเพิ่งเคยเห็นคนเทสใหม่เป็นสิ่งที่จบโอเคฝังไว้ในผืนดินจากเล็กพงศธรเจ็บใจนักเพราะรักมากไปไม่เตรียมใจสบายไม่ระวังก็เพราะเมื่อแต่ไว้ใจเก็บความหวังจริงจังที่ให้ไปฝังลงในพื้นดินแล้วลืมมันให้สิ้นไปจากใจเสียคงดีโอ้โหดีคือมาแบบว่าร้องแบบซักสากใช่แล้วมันเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันของเขาไอ้แก้วนี้เรากินได้ไหมวะบรรยากาศมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วได้ได้หืมแต่พอกินน้ำนี้ไปนะร้องเพลงเมื่อกี้แล้วเป็นอีกเสียงเลยนะน้ำเนี่ยไม่เชื่อนะร้องในน้ำให้เขารักษาภาพบ้างแต่ว่ามาวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีซิงเกิลมาฝากเราเป็นซิงเกิลเพลงใหม่ที่อยู่ในค่ายใหม่ด้วยถูกไหมครับเพลงชื่อว่าเพลงประกอบชีวิตครับเพลงประกอบชีวิตเพลงประกอบชีวิตมันพูดถึงอะไรบ้างคะก็พูดถึงชีวิตครับชีวิตผมนี่แหละที่ผ่านมาครับมันยังไงบ้างมันก็ปากกัดตีนทีบมาเรื่อยก็สู้ชีวิตครับเราอยู่ในฐานะที่เกิดในครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยพอมีมาใช้แต่เราก็ต้องหาเลี้ยงชีพอ่ะเป็นไงพอได้ฟังครั้งแรกปุ๊บพอได้ฟังเนื้อเพลงพอได้ฟังดนตรีมาประกอบกันปั๊บถ้าถามผมว่าชอบท่อนไหนเป็นพิเศษผมชอบทั้งเพลงเพราะมันคือตัวผมทั้งเพลงอยู่แล้วแล้วเราเป็นคนอินด้วยอ่ะฟังครั้งแรกเราร้องไห้ไหมไม่ถึงขนาดนั้นแต่รู้สึกว่ามันเหนื่อยนะชีวิตมันเหนื่อยมากกว่าจะผ่านมาได้แต่ MV เนี่ยคือน่ารักกว่าเพราะว่าเอาครอบครัวมาเล่นด้วยใช่ครับก็คือมีใครบ้างคะพ่อกับพี่ชายครับคุณพ่อกับพี่ชายแต่ว่าถ้ามีบทพูดไม่เล่นนะเล่นไม่ได้ครับแต่ถ้าให้ทำหน้าทำตาทำสีหน้าท่าทางแต่หน้าแกก้านโลกอยู่แล้วครับไม่ต้องทำอะไรเยอะอันนี้เล่าหรือว่าด่าหรืออะไรคะเนี่ยเล่าเลยเล่าพ่อผมเขาผ่านเขาผ่านประสบการณ์มาเยอะครับแล้วพ่อผมก็สงเขาได้เขาก็เลยได้แล้วเขารู้ตัวยังว่าเขาเป็นพระเอก MV แล้วตอนนี้อ๋อรู้แล้วเขารู้ไหมรู้แล้วแอคตั้งแต่วันแรกแล้วไม่ทันทายเลย